สวัสดีเป็นทางการนะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับแล้วก็เหล่าแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้ผมคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเข้าสู่งานเปิดตัว SF Plus นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบัตรสมาชิก SF Plus ครั้งแรกนะครับในเครือของโรงภาพยนตร์ SF นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าบัตรนี้จะมีความพิเศษเยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับคนที่เป็นคอหนังไม่ควรพลาดครับนี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกคนเดียวนะฮะของ SF ด้วยรู้หรือเปล่าว่าเป็นใครใครนะไหนใครเป็นแฟนคลับน้องนายณภัทรบ้างครับนี่นะพระเอกดาวรุ่งนะครับนะฮะภาพยนตร์ของเขาทะลุ100ล้านไปแล้วเป็นกลายเป็นพระเอก100ล้านไปแล้วด้วยนะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับโรงภาพยนตร์ SF นั่นเองนะครับวันนี้มีความพิเศษมีเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยครับกับท่านผู้บริหารครับจากโรงภาพยนตร์ SF นะครับถึงที่มาที่ไปครับของการเปิดตัวบัตรสมาชิก SF Plus นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ของบัตรนี้ด้วยว่าคอหนังทั้งหลายคนที่ชอบดูหนังทำไมถึงต้องมีบัตรนี้บัตรนี้มีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างแล้วทำไมถึงเลือกน้องนายณภัทรมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรงภาพยนตร์ของ SF นะครับแล้ววันนี้ครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องนายณภัทรยังมีโอกาสครับได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีกับน้องนายด้วยนะฮะมีลัคกี้ดอครับทั้งหมด5ท่านรวมไปถึงขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องนายแบบใกล้ชิดแล้วยังได้ของรางวัลกลับบ้านไปอีกด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้จับเลยดีกว่าลัคกี้ดอครับ5ผู้โชคดีนะครับขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่อยู่ในงานเท่านั้นนะครับไม่เสียเวลานะครับประกาศแล้วนะครับรายงานตัวกับทีมงานได้เลยนะครับมาแล้วครับท่านแรกครับยินดีด้วยกับคุณพระนิดาเนียมมากเนียมนาคนะครับอยู่ไหมครับถ้าอยู่ยกมือเลยนะครับโอเคครับสแตนบายนะครับไปที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะครับท่านที่สองนะครับคุณพิทยาพรชมพูประเภทครับยินดีด้วยนะจ๊ะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับของผู้โชคดีครับเมื่อจับได้แล้วต้องกรี๊ดให้พิธีกรรู้นิดหนึ่งนะครับต่อไปครับคุณจินจุธาเปรมประชาครับอยู่ไหมครับอยู่หรือเปล่าอยู่ยินดีด้วยนะครับไปที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะครับท่านที่4นะครับท่านที่4ครับคุณอภิสุดาพ่วงลาบหลายอภิสุดาพ่วงลาบหลายอยู่ไหมครับอยู่นะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับอยู่ข้างบนนะครับโอเคท่านสุดท้ายครับที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีกับน้องนายณภัทรนะครับพรีเซนเตอร์ของ SF นะครับนางสาวนุพี่ครับช่วยผมหน่อยครับนุชพยายามแกะลายแทงอยู่อ่านนามสกุลแล้วกันนะครับเจริญพาสุขหรือเจริญผาสุขอยู่ไหมฮะอยู่นะครับหนูชื่ออะไรจ๊ะนะครับอ้าวยินดีด้วยนะครับครบแล้วนะครับทั้ง5ท่านนี่คือผู้โชคดีนะครับไปแสดงตัวได้ที่จุดลงทะเบียนเลยนะครับเอาละวันนี้ครับเรามาเปิดตัวนะฮะบัตรสมาชิก SF Plus นะครับเพราะฉะนั้นพร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของโรงภาพยนตร์ SF ด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันแล้วก็จะอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ในงานถ่ายรูปติดแฮชแท็กเดียวกันนะครับวันนี้เรามีแฮชแท็กให้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือ SF Plus นะครับอันที่สองครับคือนาย Plus นะคุณ Plus ยังนี่คืออันที่สามนะครับเราจะมา plus ไปพร้อมๆกันครับและสุดท้ายคือ SF Cinema นั่นเองนะครับนี่คือ hashtag ของเรา4อันถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นน้องนายนะฮะหรือว่าจะถ่ายรูป Trinity ก็อย่าลืมนะครับติด hashtag เดียวกัน4อันนี้นะครับ SF Plus นะครับนาย Plus นะคุณ Plus ยังแล้วก็ SF Cinema นั่นเองเอาแหละแต่ว่าตอนนี้ครับทาง SF เองนะครับก็มีโชว์จากศิลปินที่ฮอตที่สุดณช่วงเวลานี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าเขาจะไปโชว์ที่ไหนนะฮะห้างจะเต็มไปด้วยผู้คนและเหล่าทวายไลท์ตรงนี้มีทวายไลท์อยู่หรือเปล่าเฮ้ยทวายไลท์มีเสียงแค่นี้เหรอมารอตั้งนานมีเสียงแค่นี้เหรอ
ถ้าพร้อมแล้วยกเวทีตรงนี้ต้อนรับเหล่าทวายไลท์ทุกๆคนให้กับ Trinity เปิดโปเช่แจ็คกี้เจมิเจสวัสดีครับพวกเรา Trinity ครับผมเจมครับปอเช่ครับผมเติร์ดครับผมแจ็คกี้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีทวายไลท์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับพี่นายนภัสด้วยครับครับผมก็วันนี้พวกเราทั้ง4คนก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาในงาน SF Plus ในวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เลือกพวกผมมาแล้วก็วันนี้พวกเราก็ไม่ได้เตรียมมาแค่เพลงเดียวเนาะไม่ได้เตรียมมาแค่เพลงอะไรนะ Haters Got Nothing ครับผมก็พร้อมจะไปสนุกกันต่อมั้ยได้เลยครับได้ครับ I owe you ครับCause you light up my life
มันผ่านไปเหมือนไฟที่ใกล้จะดับจากคนที่เกือบจะพังไม่เคยมีใครมารักมันเหมือนกับฉันได้เกิดมาใหม่เมื่อเธอมาเป็นที่รักเคยรู้สึกวันหนึ่งนาทีมันช่างนานเคยรู้สึกว่าอะไรจะผ่านไปอีกวันแต่พอได้ใช้เวลากับเธอทำไมทุกครั้งที่อยู่กับเธอก็เหมือนเวลามันผ่านไปเร็วจนอยากจะหยุดมาเคยคิดนะว่ารักแทบเป็นเรื่องตลกเพราะเคยได้ยินแต่คำว่ารักที่เขาคิดโกหกเป็น sad story ที่กลายเป็น happy เธอทำให้ฉันไม่พบกับรักที่ดีในตอนจบBaby girl คงเป็นเพราะเธอพาให้ฉันได้มารู้จักกับสิ่งที่ฉันไม่เคยได้เจอถ้าไม่มีเธอไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไง You make me feel brand new cause I'm in love with you Next time where you are เธอพาฉันได้เจอโลกใหม่ Cause your love made my life made it ฉันได้เป็นของใหม่ Girl I owe youทำให้โลกสีเทาๆพอจะดูเป็นโลกที่สวยกว่าเก่าทำให้โลกมันดูไม่ค่อยว่างเปล่า When you love your love it's all around About the way you hold me every night You make me feel so nice ถ้าคงไม่รู้ว่าเธอสำคัญเท่าไรไม่รู้เธอทำไง You've changed my life I wanna be a better man for you Wanna spend every day with you When I think about the future I see you with me girlAny day you are my rainbow Roll off by tomorrow Girl, you make me feel brand new Cause I'm in love with you In the stars Where you วันนี้แน่นอนเราไม่ได้มาแค่2เพลงครับเนาะก็2บวก2เท่ากับ4เออนี่พูดอะไรเนี่ยได้พร้อมจะฟังอีก2เพลงกันหรือยังครับไปครับ Let's go I won't regret that I wanna keep it up Baby where you at Conversation went so deep But then she left chat Try to deep down again My brain just fell back What a loser What a shame I don't deserve that She got me going so crazy Got me screwed already Need myself to recover Need myself to be sober Let's just do it all over Hit the call to my operator Please get me a ride And tell me when it's ready Wanna get her mind Have to find this lady Fly into the night I need your loveI don't even know if I'm not trying to see it again or not. But it's all worth a try, right? So, let's
Let's do it ทันทีที่ขึ้นมาผ่านต้องความพยายามไม่ลดละที่มาวันนี้ฉันมีสติฉันมีสัมปชัญญะฉันภาวนาให้ในคืนนี้ที่พบกับเธออีกเธอนะจะบอกรักเธอด้วยความรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่ราคามาถึงนาทีนะที่ที่เราได้พบฉันมองว่าถ้าไปมองในห้องตรงที่ที่เราอีกศพเราต้องบรรเลงสิ่งเพลงเมื่อคืนนั้นยังได้ยินครบดิบดับกับความทรงจำเมื่อคืนที่ยังไม่เลือนลบแต่เหตุผลกลิ่นนี้เพิ่งตื่นมาพบสิ่งนี้มันกินน้ำหอมคุ้นคุ้นของใครบางคนที่ปนในถิ่นนี้เป็นอย่างที่คิดและคิดว่าเป็นเธอทุกอย่างอย่างมัวถ้าเธอได้เห็นและดังเธอก็รู้ว่าใช่ชัวร์ใจเต้นรัวจะจำกันได้ไหมฉันก็ยังกลัวเมื่อเธอยังอยู่ตรงนี้ก็คงไม่ม้วนเสียเวลาและปล่อยจากไปให้กลายเป็นคนแปลกหน้าในยามว่าที่ผ่านมามันคือความรักปนอยากเข้าใจเป็นอย่างอื่น Fly intoThe night, I need your love, my babe. Don't break my heart in pieces. Tie you hang, hold die. Call on the rod, the gun. She told me rod, the gun. มันคืออาจจะเป็นเพราะสายตาที่มันแอบแสดงความรู้สึกที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจต้องแกล้งทำว่าฉันไม่ไว้วางแต่ก็เก็บอาการไว้ไม่ได้และก็คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรเธอบอกเธอต้องสัญญามาก่อนจะเก็บมันเอาไว้ให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหมสิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำนับจากนี้มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้เขารักเธอจนหมดใจพยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่ไหน oh, ไม่อยากจะฝืนเก็บรักไว้แค่ในใจ You know it's hard for me to make my heart silent The echo of my secret could be never end And I don't want my heart to be so brokenFrom all those words inside I left unspoken ความรักที่ไม่ไว้จนฝืนจะบอกเธอไปสิเธอจะตายลาหลับเก็บเงียบต่อไปมันคงจะน่าเสียดายเธอจากไปโดยไม่ไหวย้อนกลับมาถึงวันนี้ฉันก็ขอบอกเธอไปรู้ว่าพรุ่งนี้เธอเกิดเป็นเจ้าใครต้องจบคงฝันเธอซึ่งไม่คิดอะไรนี่ก็พี่บอกผมไม่บอกความในใจเธอบอกเธอต้องสัญญามาก่อนจะเก็บมันเอาไว้ให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหมที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำนับจากนี้มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้มีคนหนึ่งที่เขารักเธอจนหมดใจพยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่ไหนไม่อยากจะฝืนเก็บรักไว้ที่เก็บเอาไว้เรื่อยมาเพื่อรอวันที่มันจะถึงเวลาให้เธอฟังและบอกเธอให้รู้ว่า I'm secretly in love with you เพลงหนึ่งที่เก็บเอาไว้เรื่อยมาเพื่อรอวันที่มันจะถึงเวลาให้เธอฟังและบอกเธอให้รู้ว่าเธอจนหมดใจพยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่ไหน oh, oh baby ไม่อยากจะฝืนเก็บ
และบอกเธอให้รู้ว่า secretly in love with you Oh baby และคนที่เก็บความรักในใจไม่ไหวส่งเสียงหน่อยกับ Trinity นะลูกสวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง4หนุ่มเลยนะฮะเตอร์แจ็คกี้ปอร์เช่และเจมมี่เจมส์นะครับอ้าวเมื่อกี้บอกความรู้สึกไปแล้วก็ถามอีกสักครั้งละกันอย่างเป็นทางการว่าวันนี้มาร่วมงานในงานเปิดตัวนะครับของบัตรสมาชิก SF Plus เนี่ยรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ให้พวกเรา Trinity มานะครับผมก็ดีใจมากๆครับทำให้เต็มที่ครับผมครับผมโอ้โหพ่อเช่ของเราเหงื่อออกเยอะนะฮะยินดีด้วยนะสำหรับทวายไลท์เพราะว่าคุณจะได้ดูมิวสิกวิดีโอตัวใหม่เร็วๆนี้แล้วนี่เพราะโหวตกันแล้วนี่มาอยากดูเพลงนี้ใช่ไหมล่ะนะฮะแล้วท่านอื่นล่ะครับเป็นไงครับได้ยินไหมครับก็ดีครับรู้สึกดีใจเหมือนบอร์เช่ครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่เราดูหนังค่อนข้างบ่อยครับก็เลยรู้สึกดีที่แบบได้มางานเปิดตัวบัตร SF Plus นะครับสะสมแต้มได้ด้วยชอบตรงนี้ฮะครับผมพวกคุณชอบดูหนังกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญมิวสิกวิดีโอของคุณก็ถือว่าเป็นวงแรกที่มีการโปรโมทในจอที่มันเป็นโรงภาพยนตร์ของ SF ด้วยนะฮะนี่ถือว่าเป็นศิลปินวงแรกเลยนะครับที่โปรโมทมิวสิกวิดีโอผ่านจอโรงภาพยนตร์ของ SF เปิดตัวกันที่นี่เนี่ยแหละนะครับยิ่งใหญ่จริงๆความพิเศษของบัตรนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมีท่านผู้บริหารขึ้นมาบอกแต่แน่นอนพวกคุณชอบดูหนังอยู่แล้วคิดอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงหนังด้วยไหมครับโอ้ยถ้าได้โอกาสนะครับผมฝากพวกเรา Trinity ด้วยครับครับคือไหนๆก็มีพระเอกแล้วมีอีกสักวงไหมครับมีวงดนตรีอีกสักวงก็ถือว่าดีแจ็คกี้แหละครับอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรไหมครับส่วนตัวครับผมเป็นคนชอบทานครับผมชอบทานป๊อปคอร์นชอบทานน้ำบัลลมครับก็เวลาดูหนังขาดไม่ได้ใช่ครับขาดไม่ได้ SF Plus มีแลกป๊อปคอร์นกับน้ำบัลลมได้ด้วยอ๋อใช่ครับอะไรนะยิ่งซื้อยิ่งได้แต้มอ่านะบัตรเนี้ยเดี๋ยวความพิเศษเราจะมาบอกกันคือจริงๆแล้วสมัครก็ฟรีด้วยนะฮะและอย่างที่บอกสามารถแลกป๊อปคอร์นได้น้ำได้เจมี่เจมส์ล่ะครับกางเกงคุณขาดน้อยนะครับครับอันนี้ขาดน้อยสุดแล้วครับผมอันนี้ขาดน้อยสุดแล้วนะครับคือส่วนตัวผมชอบดูหนังอยู่แล้วคือแต่ก่อนที่เราเคยเล่นหนังเนาะเราเคยร่วมงานกับ SF มาแล้วเนาะก็คือผมรู้สึกว่าบัตรนี้มันครบมันได้อะไรหลายอย่างสำหรับคนที่ชอบดูหนังคือสิทธิพิเศษหรือว่าการสะสมแต้มมันครับแล้วผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะที่เราจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมอยากดูหนังเรื่องนึงมากฮะเรื่องอะไรครับ Mother Gamer ครับผมใครเป็นพระเอกนะฮะใครเป็นพระเอกนะใครเป็นพระเอกนะครับเออใครนะนี่ไงเออผมชอบนะธุรกิจครอบครัวครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่5มีนาเนี่ยนะครับครับผมเออแต่ต้องเริ่มสมัครบัตรตั้งแต่วันนี้แล้วและเอาสิทธิ์ไปใช้ในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้นะครับเชิญชวนหน่อยละกันให้กับแฟนๆของเรานะเหล่าทวายไลท์ทุกคนช่วงเวลาทวายไลท์ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการดูหนังเหมือนกันนะมันแบบเวลาแบบนี้เชิญชวนแฟนๆมาสมัครบัตรนี้หน่อยครับ SF Plus ครับครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมแฟนคลับพี่นายด้วยนะครับผมก็สมัครบัตรฟรีนะครับใช้บัตรสะสมแต้มแล้วก็สามารถแลกประสิทธิได้มากมายนะครับผมแล้วก็เป็นเวลาที่เราสามารถรีแลกซ์ได้ดูหนังได้เยอะแยะนะครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขกันครับผมครับและท่านอื่นล่ะครับฝากผลงานของตัวเองก็ได้ครับก็สำหรับพวกเราเนาะในนาม Trinity เนาะก็เชื่อว่าเดี๋ยวทาง Trinity กับ SF น่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้เห็นได้เซอร์ไพรส์กันเนาะอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมสมัครบัตรนี้ด้วยอาจจะได้เห็นพวกเราในโรงหนังอีกก็เป็นได้นะครับที่สำคัญนะครับผมเร็วๆนี้นะครับเราถ่าย MV เพลงที่2ครับผมก็ถ่ายไปแล้วเนาะเราคนเดียวเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะครับเพลงอะไรนะเขารู้กันอยู่แล้วว่าเขาโหวตกันเองปะโถเขาเป็นคนโหวตนะตอนนี้เราคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะทำ MV ทั้ง3เพลงเลยนะครับอีก3เพลงที่เหลือมี MV ให้ทุกคนชมกันก็
ติดตามได้เร็วๆนี้นะครับผมที่ IG@phonologartist ครับผมครับตอนนี้ผมบอกเลยเหล่าทวายไลท์เริ่มไม่ห่วงเรื่อง MV ครับเริ่มเป็นห่วงเรื่องเพลงใหม่มากกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่า4เพลงไม่พออยากให้ทำเพิ่มอีก เออเรามียังฮะเพลงที่เหลือพี่วุฒิครับ เออ ที่ก็อาจจะมีแอบทำไว้อยู่บ้างมั้งครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเปิดให้ฟังเลยไหมเปิดให้ฟังอย่าเพิ่งแต่ว่าเดี๋ยวพี่วุฒิแอบกระซิบมาตอนที่อยู่ข้างบนครับบอกว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะมีโชว์เคสอะไรบางอย่างที่น่าจะได้เจอกับทุกคนทั้งอาจจะเป็นในกรุงเทพด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นทวายไลท์เตรียมตัวเจอได้ทั้งสองท่านครับแจ็คกี้มีอะไรไหมครับเพราะว่าหลายๆท่านอยากฟังเสียงแจ็คกี้ครับอยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณ SF นะครับผมที่ให้โอกาสเรามาได้มายืนบนเวทีวันนี้แล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาหาวันนี้ครับผมดีใจมากๆครับครับผมน่ารักเนาะพี่เติร์ดครับปิดหน่อยครับครับก็ย้ำอีกรอบนะฮะว่าผลงานของพวกเรานะฮะอาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นกดกระดิ่งรอไว้ก็ได้ครับที่ YouTube Phonolog Music นะครับครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านอีกรอบนึงนะฮะครับขอบคุณทุกคนที่มานะฮะวันนี้มีความสุขมากหวังว่าไม่ผิดหวังจ้าไม่ผิดหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นกันครับผมครับครับผมนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าได้รับความสุขจากที่พวกคุณทั้ง4คนมอบให้ส่งเสียงดังๆกับ Trinity ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาทวายไลท์กินน้ำหน่อยเร็วโอ้ยนะฮะแหมได้ดูมิวสิกวิดีโอของเขาในจอโรงภาพยนตร์ SF นี่มันแบบใหญ่เต็มตานะฮะไม่ธรรมดาแต่เมื่อกี้นะครับเราจับลัคกี้ดอสำหรับ5ผู้โชคดีที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันน้องนายณภัทรนะครับแต่ว่าไม่มา1ท่านนะครับเราขอจับเพิ่ม1ท่านนะครับถ้าเกิดจับแล้วไปรายงานตัวได้นะครับที่จุดลงทะเบียนนะครับเพื่อแสดงตัวนะครับโอเคบอกเลยนะครับแฟนๆของ Trinity นะครับน้องๆยังไม่ไปไหนนะครับอยู่กับเราจนเลิกงานเพราะเดี๋ยวจะต้องขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งนะครับผู้โชคดีครับนางสาวสิรินันคำแข็งขวานะครับอ่านผิดผมขออภัยนะครับคำแข็งขวานะครับสิรินันอยู่ไหมครับสิรินันครับถ้าอยู่ยกมือเลยนะฮะโอเคใช่ไหมครับเหมือนยกมือให้เพื่อนมากกว่าเขาคุยโทรศัพท์อยู่ไม่น่าใช่นะครับคุณสิรินันครับอยู่ไหมครับอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคอยู่สแตนบายได้เลยครบนะครับเอาแหละแต่แน่นอนครับทุกท่านแขกผู้มีเกียรติครับเวลาเราเข้าไปในโรงภาพยนตร์ครับเวลาเราที่เราจะไปดูภาพยนตร์นะฮะเมื่อเราเข้าไปปุ๊บเราจะได้ดูเทรลเลอร์หนังนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะมีเห็นหนังเยอะแยะมากมายวันนี้ทาง SF เองนะครับเราก็มีเทรลเลอร์หนังนะครับที่กำลังจะเข้าฉายในไตรมาสที่4หรือควอเตอร์4ของปีนี้ครับเป็นหนังที่น่าดูมากๆรวมไปถึงภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปีหน้าด้วยวันนี้เรารวบรวมมาให้ท่านดูบางส่วนย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับI'm gonna live.
time. We ain't going nowhere, cause it's bad boy for life. ย้ำนะครับว่านี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับของภาพยนตร์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะในปลายปีนี้ไตรมาสที่4นะครับรวมไปถึงภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในปีหน้าโอ้โหเรียกว่าน่าดูทุกเรื่องเลยครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดเรามีบัตรสมาชิก SF Plus แล้วก็ได้มาดูหนังพวกนี้สิทธิประโยชน์มันจะมีอะไรบ้างในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารครับขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการเกิดบัตรใบนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณสุวิทย์ทองร่มโพครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นคอภาพยนตร์นะครับแล้วก็ชอบดูหนังอยู่แล้วก่อนอื่นต้องถามถึงที่มาที่ไปของบัตร SF Plus ก่อนครับว่าที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพันธมิตรทางการค้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในงานแถลงข่าวการเปิดตัว SFPlus ในวันนี้นะฮะสำหรับจริงๆ SF Plus เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องนะฮะจริงๆเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ออก SF Movie Club Card ครับเมื่อปี2018ครับผมนะฮะหลังจากที่เราได้มีการออก SF Movie Club Card เนี่ยเราได้มีการศึกษาทำรีเสิร์ชดูว่าครับMovie Club Card เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอย่างไรครับเราก็เจอสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือเป็นเพนพอยต์ครับของคือต้องเข้าใจว่าความต้องการของผู้บริโภคนะครับงั้นสิ่งที่เราเจอจากปัญหาของ SF Movie Club Card คือ1ลูกค้าบอกว่าจะเป็นเมมเบอร์เนี่ยต้องเสียเงินก่อนก็เลยบอกว่าบางทีเขาดูหนังน้อยอาจจะไม่คุ้มครับแต่จริงๆแล้วนะมันกลายเป็นพอเราเก็บสถิติจากคนที่ดู Movie Club Card เมื่อปีที่ผ่านมาครับผมถัวเฉลี่ยคนที่ดู Movie Club Card เนี่ยดูปีละ4เรื่องปีละ4เรื่องเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์สำหรับเรามากนะฮะโอ้ก็แสดงว่าไตรมาสละเรื่องใช่เฉลี่ยแล้ว3เดือนครั้งใช่คือต้องบอกว่า SF ดูแลลูกค้าของตัวเองด้วยความใส่ใจนะครับพอมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาปุ๊บเราก็เลยพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากรีเสิร์ชมาแล้วเป็นยังไงต่อครับคำประเด็นที่2ก็คือคพอลูกค้าสมัครบัตรแล้วบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีใช้โปรกับพันธมิตรต่างๆพาร์ทเนอร์ถูกไหมฮะครับโปรอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกเอามานับเป็นคะแนนสะสมอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเพนพอยต์อันหนึ่งของลูกค้ามันแยกกันระหว่างบัตรอันนี้กับที่ลูกค้าของเราใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆถูกต้องแล้วก็ข้อสุดท้ายครับลูกค้าที่ loyalty สูงดูหนังบ่อยมากครับแต่ไม่ได้ของรางวัลดูแต่ SF อย่างเดียวแต่ไม่ได้ของรางวัลเลยทั้งหมดนี้เนี่ยเลยเป็นที่มาของเราต้องคิดอะไรต่อแล้วเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วนั่นคือเป็นที่มาของ SF Plus ในวันนี้เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าของ SF เหมือนคนในครอบครัวนะครับสำหรับคนที่เป็นแบรนด์ Loyalty นะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการกำเนิดบัตรใบนี้บัตรใบนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับถ้าเกิดคนที่ไม่สมัครแล้วอย่างแรกเลยคือสมัครฟรีใช่ไหมครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเราแก้เพนพอยต์ของลูกค้าอันดับแรกเลยว่าการเป็น SF เป็นเมมเบอร์ SF Plus เนี่ยครับไม่ต้องเสียเงินเลยสมัครฟรีได้เลยครับพอสมัครฟรีปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะดูหนังสะสมจำนวนเรื่องได้เลยเรียกว่ายิ่งดูเยอะยิ่ง plus reward เยอะคือคุณสมัครก็ฟรีถ้าเข้ามาดูหนังในโรงภาพยนตร์ของ SF สะสมเรื่องไปก็จะได้คะแนนเป็นรีวอร์ด
สะสมคะแนนตรงนี้ไปเพื่อไปแลกของเงี้ยเหรอครับถูกต้องฮะคือก็ยิ่งดูเยอะที่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยว่ายิ่งดูเยอะเนี่ยยิ่งได้ของรางวัลเยอะมากที่สำคัญนะฮะ คือการสะสมพอยต์ของสะสมจำนวนเรื่องของเราเนี่ยพอดูครบ3เรื่องเราแจกรางวัลละแจกรางวัลแล้ว3เรื่องครับพอดูครบแต่พอเรื่องที่4เรื่องที่5เนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆนะฮะไม่ตัดไม่ต้องมานับ1ใหม่ก็คือ1 2 3รับไป1อย่างพอครบอีก6เรื่องก็ดูอีก1อย่างก็กลายเป็นสะสมไปเรื่อยๆเมื่อกี้ที่บอกว่านี่คอนเซ็ปต์ที่ว่ายิ่งดูมากยิ่งพลัสรีวอร์ดมากพลัสขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเท่ากับว่าคนที่เป็นคอหนังคนที่ชอบดูในโรงภาพยนตร์ดูภาพยนตร์จริงๆคุณไม่เสียอะไรเลยเพราะว่าสมัครก็ฟรีแค่มาดูหนังที่คุณอยากดูปุ๊บคุณก็ได้สะสมรีวอร์ดไปเรื่อยๆสะสมจำนวนเรื่องเพื่อมาแลกของรางวัลก็ได้ของรางวัลแบบฟรีๆด้วยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่3เรื่องได้ของแล้วนะครับนอกจากนั้นผมได้ยินว่ามีแพ็กเกจเสริมด้วยต้องเรียนว่าสำหรับเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปว่าสำหรับลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์เราแล้วนี่นะครับถ้าปกติใช้โปรจากพาร์ทเนอร์เราต่างๆนะครับอย่างไม่ว่าอย่างของทางธนาคารชาพนิชอย่างนี้นะครับผมเราก็นับเป็น1เรื่องให้เลยนะฮะอ๋อเรียกว่าต่อไปนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์เราทุกคนเนี่ยเรานับไม่หมดเลยสมมติคุณใช้จะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากๆเลยควบได้หมดสมมติคุณใช้บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดูหนังฟรีเดือนนี้คุณมาดูปุ๊บคุณมีบัตรของ SF Plus ก็นับเป็น1ก็นับเป็น1เรื่องสะสมรีวอร์ดใน SF Plus ไปด้วยได้ดูฟรีด้วยไม่ได้เสียอะไรเลยครับใช้ควบกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้หมดทุกเจ้าถูกต้องครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันพลัสขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เรียนนะครับว่าการออกแบบตัว SF Plus ครั้งนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SF จริงๆนะครับแล้วก็สำหรับแพ็กเกจต่อเนื่องต้องเรียนนี้ว่าก็มีบอกว่าโปรตีเนี่ยเขาดู First Card แต่SF ขับการ์ดเนี่ยมันไม่มีแบบสำหรับ First Card โดยตรงสำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบดูแบบสบายๆครับเพราะฉะนั้น SF Plus ครั้งนี้เนี่ยเราดีไซน์แพ็กเกจเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยรวมถึงทุก segmentation เรียกได้ว่าทุกเจเนเรชันคุณเลือกให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เลยสำหรับนักธุรกิจผู้ใหญ่ที่ชอบความสบายดูแต่ First Card เราก็มีแพ็กเกจของ First Card ให้สำหรับเด็กนักเรียนที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะฮะหรือว่าอาจจะเป็น First Shopper เพิ่งทำงานก็สามารถเลือกแพ็กเกจที่แบบตอบโจทย์ของเราได้นะครับตามจอด้านหลังเลยนี่ก็คือการสะสมรีวอร์ดไปด้วยนะครับแล้วก็แลกของรางวัลได้ด้วยครับถูกต้องถือว่าดีมากครับและตอบโจทย์คนที่ชอบภาพยนตร์มากๆนะฮะคุณสมบัติของบัตรตัวนี้ถือว่าเลอค่าใครที่เป็นคอภาพยนตร์ต้องมีสมัครช่องทางไหนได้บ้างครับจริงๆสำหรับ SF Plus เราเนี่ยนะฮะเรากติกาของการสมัครง่ายมากครับไม่ต้องมาที่โรงภาพยนตร์ก็ได้หรือเราไปที่โรงภาพยนตร์ก็สามารถสมัครได้หรือจะสมัครผ่านแอปหรือเว็บไซต์ของ sfcinemacity.com ได้เลยได้หมดเลยทุกช่องทางคือบัตรของ SF Plus เนี่ยมีทั้งบัตรที่เป็นฟิสิคอลการ์ดเนี่ยนะครับบัตรก็คือบัตรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ดซึ่งอยู่ในโทรศัพท์เราไม่ต้องพกบัตรไปเลยซึ่งบัตรก็ได้ครับผมและที่สำคัญวันนี้ในงานของเราก็เปิดให้สมัครด้วยสำหรับน้องๆท่านไหนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในงานชอบชมภาพยนตร์อยู่แล้วอย่าลืมสมัครด้วยนะครับ SF Plus นะครับแนะนำเลยนะครับว่ายิ่งสมัครตอนนี้ยิ่งคุ้มเพราะว่าช่วงเทศกาลหนังใหญ่อย่างวันนี้เนี่ยมาเลฟิเซนต์เข้าแล้วนะใหญ่แบบตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนะฮะหนังที่จะเข้าชิงนะครับออสการ์ภายในปีนี้ทั้งหมดก็จะมาออกันอยู่ช่วงเวลานี้แหละแล้วก็เป็นช่วงเวลาปลายปีด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะฮะให้คนได้เข้าไปดูภาพยนตร์กันเพราะนั้นต้องรีบสมัครเลยแต่อีกหนึ่งความพิเศษที่ขาดไม่ได้เลยนี่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเราเห็น SF มานานแล้วสำหรับโรงภาพยนตร์ SF แต่เราไม่เคยเห็น SF มีพรีเซนเตอร์ครั้งนี้เปิดตัวพร้อมกับพรีเซนเตอร์ของ SF ทำไมถึงต้องเป็นนายณภัทรครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าการเลือกพรีเซนเตอร์ครั้งนี้เนี่ยต้องถือเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับทางฝ่ายการตลาดเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเรพรีเซนต์ความเป็นแบรนด์คาแรคเตอร์ของ SF ออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าSF เราเนี่ยคือแน่นอนนะเรามีเราเป็นแบรนด์ที่เรามีความจริงใจครับนะฮะแล้วเราก็มีความเป็นเฟรนลี่กับทุกคนที่สำคัญคือสนุกครับนะครับผมคิดว่าแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีความทันสมัยท้ายที่สุดนะฮะแบรนด์ที่
แบรนด์บัสเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยครับต้องเป็นคนที่ชอบดูหนังถูกอันนี้ไม่ได้แค่ชอบดูหนังเป็นพระเอกหนังด้วยผมคิดว่าคุณสมบัติองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยครับมีอยู่ในตัวคุณนายทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่เราควรต้องเลือกคุณนายณภัทรเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนโลโก้ของ SF มากที่สุดถูกต้องครับดูเฟรนลี่จริงใจเป็นกันเองนะมีเซอร์วิสมายดูแลแฟนคลับเหมือนกับโรงภาพยนตร์ของ SF นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องชอบดูหนังและน้องนายณภัทรได้ยินมาว่าชอบดูหนังไม่พอดูแต่โรง SF ด้วยถูกต้องครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เลือกน้องนายณภัทรมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ SFนะครับเพราะว่าเขาชอบดูหนังด้วยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับโลโก้ของ SF เลยครั้งนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่พอมีภาพยนตร์โฆษณาด้วยทำไมถึงต้องทำภาพยนตร์โฆษณาในการโปรโมทครั้งนี้ของ SF ด้วยครับเพราะว่าเปิดตัวบัตร SF Plus หรือเปล่าจริงๆภาพยนตร์โฆษณาครั้งนี้เนี่ยเราทำออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าคนที่ดู SF คนที่จะมาดูหนังเนี่ยจะมาสถานการณ์ไหนๆจะมาในซิตูเอชั่นต่างๆยังไงเนี่ย SF Plus เรารองรับได้ทุกตลอดเวลาเราต้องการพรีเซนต์ตรงนี้ออกมาครับนะครับเพื่อตอบโจทย์นะฮะให้ทุกท่านสบายใจได้ถ้าเกิดอยากจะเลือกดูหนังนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงขอให้มาดูที่โรงของ SF จะดีที่สุดนะครับแล้วความพิเศษของภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้เราได้พี่เอส7วินะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วในเพจนะพี่เอส7วีก็คือพี่เอสที่เป็นมือกลองของวงเจเซเตอร์นะครับที่เขาทำเพจเองมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้เป็นผลงานการกำกับครั้งแรกของพี่เอส7วีด้วยนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะลาไปเดี๋ยวให้ท่านฝากสักนิดหนึ่งสำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้บัตรตัวนี้สมาชิกของ SF Plus ครับเชิญครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าสำหรับ SF Plus เราเนี่ยเราตั้งใจออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีในการมาชมภาพยนตร์แล้วก็ได้รางวัลครับ SF ไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมาสนุกกับการชมภาพยนตร์ที่ SF นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากครับขอเสียงปรบมือดังครับให้กับคุณสุวิทย์ทองร่มโพนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนครับขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติขึ้นมาร่วมพูดคุยครับและบอกถึงรายละเอียดนะครับของความพิเศษในบัตรครั้งนี้นะครับให้กับพวกเรานะครับที่สำคัญสมัครฟรีสะสมรีวอร์ดสะสมเรื่องภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบและสะสมไปเรื่อยๆเพื่อรับของรางวัลครับแล้ววันนี้เรามีของรางวัลนะฮะมาแจกให้ผู้โชคดีด้วยได้ยินว่าเป็น limited edition เลยเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์โฆษณาครับในการเปิดตัวนะฮะพรีเซนเตอร์ที่ตอบโจทย์มากที่สุดของ SF นะครับน้องนายณภัทรภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่าพี่ S7 วิกำกับนะฮะเป็นผู้กำกับครั้งแรกกำกับเอาไว้เชื่อว่าทุกท่านอยากชมมาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับภาพยนตร์โฆษณาของ SF ครับถ้าคุณมาดูหนังเพราะอยากมาผ่อนคลายมาหนีเจ้านายแป๊บหนึ่งนะครับบอสต้องมารอช้อปปิ้งกับคุณนายนานนานมากินป๊อปคอร์นฟินฟินเอ้าฟรีด้วยนี่หรือแอบมาระบายฮึบไว้ไม่ไหวแล้วขอมางีบสักหน่อยก็มันสบายอะหรือบางทีก็แค่ตกใจเลยมาหาเรื่องใกล้เธอไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไรขอแนะนำ SF Plus บัตรใหม่ยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง Plus Reward ได้เยอะหรือจะ Plus Pro ตามเจนได้ส่วนลดตามวัยเพิ่มด้วยนะสมัครฟรีที่ SF เท่านั้นนาย Plus นะคุณ Plus ยัง
พรีเซนเตอร์ของ SF นายนภัทรว้าวสวัสดีครับขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีน้องนายนภัทรนะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่คิวโอ้โหเสียงหล่อมากเอ้าแฟนๆนายนภัทรส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องนายเชิญด้านหน้าก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกันได้ครับนี่มีครอบครัว SF มาด้วยนะครับครับเฮ้ใช่เหมือนมาเชียร์บอลไทยเลยฮะครับผมแต่นี้ไม่ใช่บอลไทยอันนี้เป็นทีมนายนภัทรครับผมนะฮะมีป้าเป็นขอมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องนายนั่งนะครับได้ครับโอ้เราร่วมพูดคุยกันสักนิดนึงนะฮะก่อนอื่นเลยต้องถามความรู้สึกของน้องนายก่อนว่าเรารู้สึกไงบ้างที่มีโอกาสได้มาร่วมงานมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางโรงภาพยนตร์ SF ครับครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่ๆทาง SF ทุกท่านนะครับที่นึกถึงผมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับที่ชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกค้าประจำของ SF อยู่แล้วครับนั่นแหละครับก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง SF ครับขอบคุณมากครับถูกใจมากๆเลยฮะปกติน้องนายทำงานหนักมากมีเวลาดูหนังไหมครับมีครับมีฮะบางครั้งก็เสร็จความจริงต้องเลิกงาน4ทุ่มใช่ไหมเวลาถ่ายละครบางครั้งเสร็จ2ทุ่มก็บอกแม่ว่าเลิก4ทุ่มแต่ที่เหลือก็ไปนอนดูในโรงแม่หมูมาด้วยนะครับวันนี้น้องนายพูดอะไรเขารู้หมดเลยอ๋อรู้เหรอไม่น่าล่ะมันถึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาแบบเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ว่าคุณจะมาในอารมณ์ไหนโรงภาพยนตร์ของ SFยินดีต้อนรับครับผมบางทีก็มีหลับบ้างเพราะเหนื่อยจากการทำงานถ่ายละครครับผมนะฮะบางทีก็อ่ะเข้ามาเจอเพื่อนบ้างนะแต่ไอ้ซบสาวนี่ผมว่าสาวทุกท่านคงอยากจะให้น้องนายซบนะ มีไหมมีแบบเวลาคนเราเข้าไปนั่งปุ๊บแล้วสาวข้างๆหันมาแล้วเจอว่าเป็นนายปุ๊บแล้วเขาแบบเลิกดูหนังอ่ะแต่ดูนายแทนอ่ะ มีไหมยังไม่มียังไม่มีนะเพราะปกติจะนั่งเป็นแบบที่นั่งแบบพิเศษหน่อยหรืออาจจะเป็น first class อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าไม่ความจริง SF พิเศษทุกที่ถ้าได้ลองไปนั่งดูโอ้ไม่แน่ฮะอย่างเช่นตอนหนัง Friend Zone เนี่ยฮะใครที่ดูในโรง SF ผมก็เข้าไปเซอร์ไพรส์นะเออไม่แน่ถ้าสมมติว่ามีหนังอะไรต่างๆที่กำลังจะฉายเนี่ยครับ SF ก็มีกิจกรรมพิเศษผมอาจจะไปเซอร์ไพรส์สิ่งในโรงก็ได้ใครจะไปรู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คำถามต่อไปจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะถามเลยครับแต่ในสคริปต์เขาให้ถามได้นะฮะปกติมาดูหนังกับใครครับเขาให้ถามครับผมก็แล้วแต่ก็มีเพื่อนครับมีเฟรนด์โซนไม่ใช่เฟรนด์โซนหมายถึงว่าเพื่อน ตอนนี้ไม่มีเฟรนด์โซนมีแต่แฟนโซนครับโอ้กับลำทันนะเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแต่ก็ถือว่าเป็นคนมาดูหนังบ่อย อยากให้เล่าหน่อยนะครับว่าน้องนายทำไมถึงต้องมีบัตร SF Plus ครับผมคือความจริงจะบอกว่าใครที่ชอบดูหนังหรือเป็นคอดูหนังหรือไม่ได้ดูก็ตามเนี่ยถือ SF Plus ไว้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะว่าไม่มีค่าสมัครฟรีนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าใครชอบดูหนังเยอะยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง plus reward ได้เยอะก็แสดงว่ามีอภิสิทธิ์ต่างๆมีแพ็กเกจต่างๆมันมีแต่คุ้มกับคุ้มมากครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้จับจองกันนะฮะครับมีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายให้กับคอหนังทุกท่านรู้สึกว่าถ้าใครดูหนังเยอะมีสิทธิ์ได้นั่งที่นั่ง first class ด้วยนะครับใช่ใช่ไหมนั่งฟรีเลยใช่สบายมากเหมือนนั่งการบินไทยเลยสบายถูกก็คุณก็ครับคุณพูดอะไรผิดไหมเออบอกเขาสบายมากๆเหมือนนั่งเครื่องบินไงเออนะฮะก็สะสมเรื่องไปเรื่อยๆพอครบตามรีวอร์ดปุ๊บก็สามารถไปแลกที่นั่ง first class ได้ใช่ใช่นะครับแล้วไม่แน่ที่นั่ง first class อาจจะแถมนายนภัทรมานั่งข้างๆครับผมอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องติดตามเพราะอาจจะมีกิจกรรมต่อไปกับทาง SF ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเปิดภาพยนตร์โฆษณาให้ดูไปแล้วในตัวบัตรของ SF Plus อยากให้เล่าถึงในตัวของโฆษณาสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงครับครับคือความจริงทางพี่ๆทาง SF นะครับก็ร่วมกับพี่เอส 7V ด้วยนะครับผมอยู่นี่นะพี่เอส 7V โอ้มาด้วยนะครับพี่เอสใช่ครับผมแล้วก็ได้ทำโฆษณาที่ค่อนข้างสนุกมากอย่างที่เห็นในเรื่องนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นคนหลายช่วงหลายอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าประมาณว่าไม่ว่าคุณมีเหตุผลอะไรหรือว่าเป็นใครมาดูหนังเนี่ยก็สามารถถือ SF Plus ได้เหมือนกันเพราะว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนมีแต่คุ้มกับคุ้มตอบโจทย์ใช่นะฮะทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัยจริงใช่และทุกช่วงเวลาทุกช่วงอารมณ์ด้วยเพราะอย่างเมื่อกี้เวลาผู้ชายร้องไห้
ถ้าร้องในโรงภาพยนตร์คนอื่นอาจจะไม่เห็นเราอาจจะอินกับภาพยนตร์แล้วก็ไม่รู้สึกอายแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปร้องไห้ข้างนอกก็อาจจะมีเขินกันบ้างครับผมนะครับนี่ภูมิกับก็มาด้วยนะฮะน้องนายครับทีนี้ยิ่งดูภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็เริ่มอยากจะมีบัตรอยากให้น้องนายเชิญชวนสักนิดหนึ่งให้กับแฟนๆของเราให้มาสมัครบัตรนี้กับ SF Plus ครับได้เลยครับก็ความจริงวิธีสมัครง่ายมากครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถสมัครได้ทางSF ที่โรงหนังเลยหรือว่าจะเข้าไปสมัครในเว็บไซต์ก็ได้ครับก็สมัครแล้วจะได้บัตรนี้นะครับมาอยู่เคียงข้างกายนะฮะแล้วก็สะสมเวลาเราดูหนังไปเรื่อยๆครับผมครับนะฮะเอาละวันนี้นะฮะเราร่วมพูดคุยกับพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวน้องนายจะมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยใช่แต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้น้องไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าสปิริตมากๆเดี๋ยวเราจะเล่นกันแบบเบาๆแล้วกันนะอาจจะไม่รุนแรงมาก มีไอตลอดนะน้องไม่สบายเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเอามาน้องนายพร้อมไหมเราจับลัคกี้ดอมาแล้วสำหรับผู้โชคดีเล่นเกมวันนี้ฮะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราจะมาเล่นเกมทายใจครับนายณภัทรกันและก็เรื่องราวเกี่ยวกับตัวน้องนายแหละเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยเดี๋ยวขอเชิญผู้โชคดีนะครับทั้ง5ท่านบนเวทีเลยนะครับมาเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหมาแล้วนะครับได้ใกล้ชิดกับน้องนายนะครับครับผมน้องนายแบบเท่มากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าแฟนๆภาพยนตร์มีหมดเลยครับทุกช่วงอายุทุกเจเนเรชันครับผมแต่เหมือนสงวนเพศนะครับวันนี้เพศหญิงล้วนเลยแนะนำตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรครับเอาชื่อเต็มหรือชื่อเอาชื่อเล่นก็ได้ครับพี่ถ้าเกิดชื่อเต็มเดี๋ยวผมจะเรียกยากเดี๋ยวมันจะยาวชื่ออิ๋วค่ะคุณอิ๋วนะฮะคุณอิ๋วน้องนายหล่อไหมครับอุ้ยต้องถามอีกเหรอคะชอบอะไรในตัวน้องนายมากที่สุดครับชอบทุกอย่างอะคะพี่เห็นทุกอย่างแล้วเหรอครับบอกไม่ได้แม่หมูครับแม่หมูฟ้องแม่ก่อนชื่ออะไรครับโบอิงค่ะชื่อโบอิงโบอิงชอบอะไรในตัวน้องนายครับชอบที่น้องยิ้มค่ะชอบที่น้องยิ้มชอบเวลายิ้มแบบไหนยิ้มแบบไหนยิ้มแบบนี้เหรอยิ้มแบบนี้เหรอชอบแบบไหนชอบยิ้มแบบไหนชอบหมดค่ะยิ้มแบบไหนก็ได้ค่ะยิ้มแบบไหนก็ได้ขอแค่ยิ้มใช่แล้วถ้าเกิดน้องนายก็ยิ้มก็หล่อเข้าใจยากแล้วปกติชอบยิ้มตอนนี้ไม่ยิ้มก็ชอบก็ชอบน้องนายแหละว่างั้นเถอะนะฮะโอเคหนูโดดเรียนมาเหรอลูกโรงเรียนเลิกแล้วเนาะชื่ออะไรคะชื่อปังย่าค่ะชื่อปังย่าคุณแม่หนูชอบตีปังย่าครับไม่เกี่ยวอ๋อคุณพ่อชอบเล่นเกมออนไลน์นะฮะชอบอะไรในตัวน้องนายครับชอบรอยยิ้มไม่ได้หมูครับมีแต่คนชอบรอยยิ้มน้องนายครับออกจากบ้านอย่าให้น้องยิ้มนะครับอันตรายมากนะครับนี่เห็นไหมน้องไม่ค่อยสบายชื่ออะไรครับชื่อเชอรี่ค่ะเชอรี่ชอบอะไรในตัวน้องนายครับชอบความน่ารักของพี่นายค่ะอินเนอร์แรงพี่ชอบนะสุดท้ายชื่ออะไรคะชื่อแพมค่ะแพมอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเจ้ามาแบบทานาทับแพมอย่างเงี้ยนะแพมชอบอะไรในตัวน้องนายครับหน้าตาดีแล้วก็ความสามารถดีเออฮะได้คุณแม่มานะครับคุณแม่มากความสามารถวันนี้เรามาเล่นเกมกันเกมทายใจน้องนายผู้ชนะนะครับผมบอกเลยแค่คุณขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีคุณจะได้ถ่ายรูปโพลารอยด์กับน้องนายณภัทรเอาเปล่าได้ตุ๊กตานะฮะจาก SF นะครับพร้อมลายเซ็นของน้องนายด้วยและยังได้ผ้าห่มอีกด้วยนะครับวันนี้ SF ใจดีจริงๆนะครับแต่เราต้องถ่ายใจจะมีผู้โชคดีแค่คนเดียวที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับจะได้ของรางวัลพิเศษไปเพิ่มเติมก็คือ Thailand BT21 Limited Edition Box Set ซึ่งมีขายเฉพาะที่ SF เท่านั้นขอเอามาโชว์หน่อยได้ไหมว่ามันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเอาไปทั้งเซตเลยนะครับมันสวยงามมากๆเพราะนั้นต้องทายใจน้องนายให้ถูกต้องนะฮะเราจะเล่นพร้อมกันเลยนะครับโดยที่จะมีโจทย์ขึ้นที่จอแล้วให้ตอบคำถามทายใจน้องนายโดยที่มีกระดานไว้บอร์ดนะครับส่วนน้องนายก็ดูแล้วตอบไปพร้อมๆกันห้ามให้น้องเห็นนะฮะนี่เซตนี้คือ Limited Edition น่ารักมากสวยไหมฮะอยากได้ไหมครับคนเดียวที่จะได้ไปนะครับ
คือคนที่ทายใจน้องนายได้คะแนนเยอะที่สุดและผมบอกเลยนี่เป็นเซต Limited Edition มีจำหน่ายเฉพาะที่ SF เท่านั้นแต่ผู้โชคดีบนเวทีได้ฟรีๆไปเลยนะครับเอาแหละถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับขยับไปด้านนู้นส่วนน้องนายมาฝั่งนี้นะครับเราห่างกันนิดนึงเพราะห้ามลอกข้อสอบกันน้องนายนะครับตอบเป็นตัวเองนะครับครับผมน้องนายหันหลังนี้หันทางเพราะเดี๋ยวเขาจะเห็นเราเขียนส่วนทุกท่านยืนเฉียงครับเพราะดูโจทย์ที่จอพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาครับเรามาทายใจกันเดี๋ยวพี่คิวจะอ่านให้ฟังนะฮะโจทย์ข้อแรกนะครับทายใจนายณภัทรคุณคิดว่าน้องนายจะเลือกดูหนังแนวไหนก่อนถ้าสมมติมีขึ้นมาให้เลือกมีแบบคอมเมดี้โรแมนติกนะฮะฮอลล์เลอร์ไซไฟแอคชั่นน้องนายครับปกติเวลาสมมติน้องนายไปดูหนังโรแมนติกน้องนายทำหน้ายังไงครับสมมติฉากหวานๆน้องนายดูแล้วอินแล้วแบบทำหน้าไงก็หน้าอย่างเงี้ยครับจริงป่ะแล้วถ้าดูหนังตลกอ่ะคอมเมดี้อ่ะก็ขำครับเวลานายขำนายขำยังไงครับถ้าดูหนังผีอ่ะหนังน่ากลัวหนังสยองขวัญน่ะหนังผีแหละเออเอามือคนข้างมาปิดตาตายแล้วโอ้แล้วถ้าหนังแอคชั่นน่ะหนังแอคชั่นฮะก็เอาป๊อปคอร์นคนข้างๆมากินโอ้โหเรียกได้ว่าพบปกติไปกับเพื่อนอยู่แล้วไปกับแม่ครับไปกับ ไม่น่าล่ะเอามือคนข้างๆมาปิดตาได้ มือคุณแม่นั่นเองตอบเสร็จยังเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวให้นายเขียนก่อนนะยังไม่ได้ตอบเลยได้ไหมเดี๋ยวผมถือไมค์ให้น้องนายเขียนนะฮะนายไม่รู้นะครับว่าโอ้มีแกะลายมือมีแกะลายมือนะฮะเอ้าพร้อมนะครับและน้องนายเลือกดูหนังแนวไหนก่อนครับเฉลยครับน้องนายแอคชั่นครับโอ้โหแอคชั่นมีตอบ2คนนะฮะมีตอบ2คนถูกนะครับเพราะนั้นนับคะแนนด้วยนะครับทีมงานนะครับทุกคนคิดว่าเป็นคอมเมดี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าดูจากหนังที่น้องนายเล่นเหรอคือตัวอื่นคอมเมดี้แต่นายเขาเป็นพระเอกไงเฮ้ยนะฮะเอ้าข้อต่อไปครับโจทย์มาฮะโจทย์มานะครับคุณคิดว่าน้องนายจะเลือกดูหนังในโรงพิเศษแบบไหนนะครับโรงซิกมานะครับโรงเฟิร์สคลาสโรงแบบ MX4D นะครับน้องนายตอบเสร็จแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันตอบเสร็จหมดยังครับอ้าวพร้อมแล้วเปิดเลยครับโอ้โหและมีถูกนะฮะทำไมไม่มีใครเลือก First Class เลยเพราะว่าน้องนายเลือกดูโรงแบบซิกมาครับผมเอาแล้วมีผู้นำแต่เพียงผู้เดียวแล้วนะครับเพราะอย่างที่น้องนายบอกไม่จำเป็นต้องดู First Class ก็ได้เพราะว่าทุกที่นั่งของโรงภาพยนตร์ของ SFดีเหมือนกันหมดนะครับนี่นะฮะอ้าวข้อต่อไปครับเอาน้ำให้น้องนายด้วยนะครับและข้อต่อไปนะครับคุณคิดว่าน้องนายจะซื้อบัตรชมภาพยนตร์อย่างไรนะครับมีซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซื้อที่บล็อกออฟฟิศที่หน้าสาขาซื้อผ่านเว็บไซต์ซื้อผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหน้าสาขาซื้อผ่านคุณแม่หมูไม่มีนะครับข้อนี้เพราะปกติคุณแม่เป็นคนซื้อน้องนายตอบเสร็จแล้วทุกคนตอบเสร็จยังครับเปิดครับแอปพลิเคชันบล็อกออฟฟิศเหลืออีก2ท่านนะฮะผ่านตู้อัตโนมัติผ่านแอปและน้องนายเลือกแอปพลิเคชันครับโอ้ยเอาแล้วคะแนนเป็นไงบ้างฮะยังสูสีกันอยู่ครับมี2คะแนน2คนที่เหลือ1คะแนนนะครับข้อต่อไปครับมาครับโอ้พี่ไม่รู้ว่าน้องนายเลยคุณคิดว่าน้องนายจะซื้อป๊อปคอร์นรสชาติไหนครับระหว่างคาราเมลคอนชีสออริจินอลผมว่าน้องนายไม่น่าเลือกรสชาติเดียวป่ะเฮ้ยหรือเลือกรสชาติเดียวอ้าวตอบเร็วตอบแล้วหมดยังเปิดออริจินอลคาราเมล
คาราเมลออริจินอลมีแค่2รสเองและน้องนายเลือกรสชาติออริจินอลครับโอ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วคะแนนมีทิ้งไหมคะแนนมีทิ้งไหมมีผู้นำแต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่ายังนะฮะมีแล้วนะครับน้องกางเกงผ้าพี่เขาเขียนอย่างนี้นะครับผมโอเคข้อต่อไปครับมาครับข้อต่อไปนะฮะเอาละฮะคุณคิดว่าน้องนายจะเลือกที่นั่งตรงไหนครับอยากให้ทุกคนโฟกัสให้ดีนะครับเพราะทุกครั้งที่เราไปที่โรงของ SF เราจะได้ไปนั่งในย่านนั้นโซนนั้นเผื่อเจอน้องนายนะครับและเลือกให้ดีนะฮะเราจะมีโซนขึ้นให้ด้วยนะครับใช่ไหมมาเลยตอบยังน้องนายยังลบอยู่เลยนะพี่เอาแปรงให้น้องนายหน่อยอ้าวน้องนายเลือกแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดากันใหญ่เดากันใหญ่แหมรอดูลอกข้อสอบมันจริงๆเลยตอบก่อนเลยเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวบางคนบอกริมบางคนบอกตรงกลางบางคนบอกหลังสุดและน้องนายเลือกตรงกลางเอาแล้วไงเอาแล้วไงตอนนี้นะฮะมีเสมอกัน2คนนะครับคือคนไหนครับพี่กางเกงผ้าพี่ผู้หญิงคนที่2แล้วก็น้องคนแรกนะครับแต่ไม่แน่ไงในข้อสุดท้ายอาจจะขึ้นมาเสมอแต่ผมบอกเลยข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ยากที่สุดใครตอบได้ควรที่จะต้องได้รางวัลนะครับเพราะว่าข้อนี้เราไม่มีช้อยครับแล้วผมไม่มีคำเฉลยด้วยคนเฉลยได้คนเดียวคือน้องนายณภัทรนะครับคำถามถามว่าคุณคิดว่าภาพยนตร์ที่น้องนายณภัทรชอบที่สุดนะฮะคือเรื่องอะไรครับโอ้โหกว้างมากกว้างมากน้องนายครับโปรดใบ้สักนิดนึงครับยกตัวอย่างเช่นหนังไทยหรือหนังเทศหนังแนวไหนหนังโอ้เอาละแคบละหนังไทยครับนายมันจะง่ายไปหรือเปล่าถ้าจะตอบเฟนโซนเนี่ยนายไม่เอาหนังเราสินายพี่รู้ว่าหนังเรื่องนั้นดีมากเราชอบแต่พวกนั้นจะตอบถูกหมดเลยนะนายเอาสักเรื่องที่ชอบมากที่สุดเปลี่ยนใหม่ได้เอาเรื่องอะไรดีเพราะถ้าเฟนโซล่ะไม่ได้นะถูกกันหมดนะยังเป็นหนังไทยอยู่เปล่าหรือเป็นหนังเทศบอกได้หนังอะไรชอบหลายเรื่องมากขอเรื่องที่เป็นที่สุดโอเคโอเคหนังซูเปอร์ฮีโร่โอ้แคบมากแคบมากแต่มันมีเยอะอยู่มันมีเยอะอยู่นะฮะน้องนายเขียนได้เลยนะครับแต่พี่บังให้พวกนี้ไม่ได้พวกนี้โกงชอบลอกตัวอักษรแรกยังไงถ้าตอบอเวนเจอร์นะผมจะถามด้วยภาคไหนเอาดิถ้าตอบอเวนเจอร์นะไม่ได้ไงมันมีหลายภาคอะน้องนายบอกภาคไทยก็ได้ครับไม่ใช่นะตอบเลยนะฮะห้ามโกงนะเพราะว่าของรางวัลเรามันเป็นลิมิเต็ดจริงๆต้องมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้ไปตอบใช่ยังครับโอ้ซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากสไปเดอร์แมนตอบเลยพี่แล้วนะตอบเสร็จแล้วครับเปิดครับ TBA คืออะไรครับอ๋อ To be advised นะ Avenger กัปตันอเมริกา Avengerกัปตันอเมริกาไม่มีใครทายใจน้องนายถูกเลยอะทั้งนั้นที่เมื่อกี้ผมเนี่ยทายใจน้องนายถูกผมพูดขึ้นมาคำว่าสไปเดอร์แมนไม่มีใครทายถูกเลยอะเพราะน้องนายดูเรื่องชอบเรื่องที่สุดคือสไปเดอร์แมนนะฮะเพราะนั้นคะแนนยังคงเสมออยู่นะฮะนายครับผมขออีกเรื่องครับนายครับผมขออีกเรื่องครับนายบอกพี่ครับช่วยทายให้ผมถูกหน่อยยังคงเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่เปล่า
ซูเปอร์ฮีโร่อยู่ป่ะอยู่เนาะโหน้องนายไม่สบายเกรงใจมากๆเลยรีบต่อให้ถูกนะนะครับเราต้องให้น้องนายไปพักผ่อนน้องนายเขียนมาแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเจ๋งมากมีน้องชายเป็นตัวชั่วมีอาวุธอะไรอ่ะเอาห้ามลอกกันนะเปิดไอรอนแมนเห็นไหมมีน้องชายเป็นตัวชั่วขอบคุณมากเยี่ยมเลยไอรอน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 มีน้องชายเป็นตัวชั่วนี่คือตัวอย่างของคนที่ดูหนังไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์ของ SF ครับคุณดูหนังก๊อปใช่ไหมครับคุณดูเรื่องอะไรครับเนี่ยแล้วผู้โชคดีคนเดียวที่ตอบถูกคือทอยินดีด้วยนะครับเอาแหละเดี๋ยวให้น้องนายมอบของรางวัลให้กับทุกท่านนะครับแล้วผู้โชคดีของเราท่านเดียวนะครับที่ได้เซตลิมิเต็ดไปนะครับโอ้เอามาเลยมาเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายโพลอยคนละรูปนะครับไอรอนแมนมีน้องชายเขาดูเรื่องเดียวกับเราเปล่าวะไอรอนแมนมีน้องชายด้วยเหรอมีไหมหรือผมตกภาคไหนไปครับพี่เอสไอรอนแมนมีน้องชายไหมครับพี่ไม่มีนะฮะในซูเปอร์ฮีโร่มีตัวละครไหนที่มีน้องชายบ้างครับมีทอตัวเดียวนะฮะใช่ผมว่าผมเฉลยแล้วนะแต่มีคนตอบถูกคนเดียวนะฮะไม่น่าเชื่อโอเคนะครับยินดีด้วยนะครับตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับเอาคนต่อไปมาเลยนะครับมาเลยนี่เป็นตุ๊กตาจาก SF นะครับมีผ้าห่มจาก SF นะครับและตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นของน้องนายณภัทรด้วยนะฮะภาพยนตร์ที่น้องนายชอบมากที่สุดเฟนโซนนะครับแต่นั้นเราไม่ได้ให้เล่นเกมอุ๊ยน่ารักผมแอบเข้าไปสืบใน Facebook ของน้องนายมาว่าปกติจะมีให้ติ๊กแบบหนังที่เราชื่นชอบเปิดไปปุ๊บเจอ Facebook ของน้องนายนะฮะเป็น10อันเลยนะครับ แฟนคลับทำให้เยอะมากเลยนะฮะโพลารอยด์ด้วยนะครับและหลังจากวันนี้ไปครับน้องนายก็จะใกล้ชิดนะครับกับแฟนๆของ SF แบบนี้นะครับดูแลเหมือนคนในครอบครัวเลยครับนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้านึกถึงการดูภาพยนตร์นะครับให้ได้อรรถรสมากที่สุดสมจริงที่สุดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าไอรอนแมนมีน้องชายนะครับคุณต้องมาดูที่นี่นะครับโรงภาพยนตร์ของ SF นะครับและอย่าลืมสมัครบัตร SF Plus ด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายครับให้คุณสะสมรีวอร์ดนะครับสะสมเรื่องภาพยนตร์สมัครก็ฟรีสะสมคะแนนไปเรื่อยๆแลกสิทธิพิเศษและสามารถร่วมกับโปรโมชั่นของพันธมิตรได้ด้วยน้องนายครับได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะฮะกับทาง SF ด้วยนะครับกับ SF Plus Special Screening Project นะฮะกิจกรรมนี้นี่คือมันเป็นกิจกรรมยังไงครับครับผมก็ความจริงเป็นอะไรที่พิเศษมากตอนผมได้ยินเองแล้วผมก็รู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆนะครับครับคือจะมีศิลปินหรือว่านักแสดงหรือใครก็ตามที่คุณชื่นชอบเนี่ยครับผมจะเลือกหนังที่ชอบหนึ่งเรื่องอาจจะมากกว่าหนึ่งเรื่องโอ้ย หรืออาจจะไม่ได้เป็นหนังเลยอาจจะเป็นคอนเสิร์ตหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยได้มาใช้เวลาร่วมกันในโรงภาพยนตร์จริงเปล่าจริงคือคุณสามารถเลือกได้เช่นผมชอบน้องนายณภัทรเดี๋ยวจะมาให้น้องนายเลือกว่าน้องนายอยากทำกิจกรรมอะไรกับแฟนๆแล้วก็ไปทำกิจกรรมในโรงภาพยนตร์ของ SF ใช่ว้าวแล้วน้องนายอยู่ด้วยมีผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยและไม่ได้มีผมคนเดียวนะอ้าวแล้วแหละครับผมไม่ได้มีน้องนายคนเดียวนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้มีใครอีกบ้างอยากรู้ไปชมกันเลยครับเชิญน้องนายฝั่งนี้ครับแล้วก็พลัสต่อนะครับพี่ติ๊กเจษดาว้าวนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับเป็นกิจกรรมพิเศษจริงๆที่ทาง SF นะครับเราต้องการพลัสให้กับแฟนๆของเรามีน้องนายคนแรกนะครับน้องนายจะพลัสต่อไปที่น้องอินเตอร์นะฮะน้องอินเตอร์ก็จะพลัสต่อไปทำกิจกรรมแบบ Exclusive
กับแฟนๆนะครับของ SF ที่ถือบัตร SF Plus นะครับไปต่อที่พี่ติ๊กเจษฎาแล้วยังไม่หมดแค่นี้ครับยัง Plus Plus ต่อไปเรื่อยๆแต่จะเป็นดาราศิลปินคนไหนคุณสามารถติดตามได้ในเพจของ SF นั่นเองนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ Exclusive มากๆให้เฉพาะแฟนๆที่ถือบัตร SF Plus เท่านั้นนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นนะฮะยังไงผมฝากไว้ด้วยละกันเดี๋ยวให้น้องนายฝากสักนิดหนึ่งสำหรับบัตรใบนี้ที่เปิดตัววันนี้ให้กับทุกท่านได้ไปสมัครกันครับผมก็เป็นบัตรที่ผมรู้สึกว่าทาง SF เนี่ยมอบความพิเศษกับทุกคนอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าการใช้เวลาในโรงภาพยนตร์นะครับมันเป็นเรียกว่า magic moment moment นึงได้เลยนะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยมันมีบรรยากาศพิเศษที่ผมไม่สามารถอธิบายได้ต้องให้ทุกคนไปหาเองมันไม่เหมือนกับการดูที่ไหนมันไม่เหมือนกับการดูในโรงดูในบ้านแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนออกมาดูหนังกันเยอะๆแล้วก็วันนี้ใครที่ยิ่งชอบดูหนังอยู่แล้วทาง SF ก็มีบัตร SF Plus มาให้ด้วยนะครับผมยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง Plus Reward ได้เยอะนะครับครับก็ตอนนี้นะครับนาย plus แล้วคุณ plus หรือยังครับผมว้าวนะฮะนาย plus แล้วคุณ plus หรือยังครับถ้าคุณยังไม่ plusรีบสมัครบัตร SF Plus ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องนายตรงกลางนะครับในโอกาสนี้ครับช่วงสุดท้ายครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพนะครับร่วมกับพรีเซนเตอร์ของ SF นะครับขอเรียนเชิญครับคุณสุวิทย์ทองร่มโพนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในการเก็บภาพครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวนะฮะบัตรสมาชิก SF Plus นะครับและที่สำคัญนี่คือพรีเซนเตอร์คนแรกนะครับของโรงภาพยนตร์ SF นั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวแทนนะครับหลังจากนี้ไปน้องนายณภัทรครับจะลงไปดูแลครับใกล้ชิดนะกับแฟนๆของโรงภาพยนตร์ของ SF นะครับเหมือนคนในครอบครัวนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโลโก้เลยนะครับขอบพระคุณครับท่านผู้บริหารของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวช็อตต่อไปนะครับยังอยู่ต่อนะครับเพราะว่าเราจะเชิญศิลปินของเรานะครับ Trinity นะครับ4หนุ่ม Trinity นะครับเชิญบนเวทีนะครับถ่ายรูปนะฮะเพราะว่า Trinity เองก็ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกนะครับที่มีการนะฮะโปรโมทมิวสิกวิดีโอครับบนจอภาพยนตร์ที่ SF นะครับยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัวที่นี่ด้วยนะฮะยิ่งใหญ่มากครับเมื่อเราได้ดูมิวสิกวิดีโอของศิลปินนะครับแบบจอใหญ่ยักษ์แล้วแบบซาวด์เครื่องเสียงในโรงภาพยนตร์นี่มันจัดเต็มมากๆนะฮะอย่างที่น้องนายบอกหนังดีๆหนังที่เราแบบอยากชมนะครับโปรดักชันอลังการเนี่ยบางทีเราดูในบ้านมันไม่ได้นะครับมันต้องมีองค์ประกอบที่มันเต็มรูปแบบนะครับทำให้เราได้อรรถรสของการชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนด้านหลังนะครับครบไหมครับโอเคนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านผู้บริหารของเรานะครับและศิลปินของเราด้วย Trinity นะครับสุดท้ายครับน้องนายเดี๋ยวเซลฟี่กับแฟนๆหน่อยนะครับเชิญตากล้องบนเวทีเลยนะครับส่งเสียงนะครับ Trinity ด้วยและท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับคุณสุวิทย์นะครับทองร่มโพนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนครับน้องนายครับเอาทุกคนเป็นแฟนน้องนายหัวใจหน่อยเร็วหัวใจหน่อยขอดูหัวใจหน่อยออกท่านผู้บริหารด้วยก็ได้ครับเรียนเชิญนะครับครับเอ้าทีมน้องนายขอภาพเป็นของเข้ามาตรงกลางได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวมองไม่เห็นนะฮะขยับกันเข้ามานะครับมาเลยนะครับมีภาพขอเข้ามาครับทีมของ SF นะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยครับในช่วงท้ายฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับกับการเปิดตัวนะฮะคอหนังไม่ควรพลาดนะครับบัตรสมาชิก SF Plus นะครับบัตรตัวนี้ครับตอบโจทย์จริงสำหรับคนที่ชอบดูหนังครับสะสมเรื่องภาพยนตร์ไปเรื่อยๆสมัครก็ฟรีครับเพื่อคุณที่จะเก็บแต้มนะครับรีวอร์ดนะครับเพื่อแลกไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอร์นนะครับหรืออาจจะเป็นน้ำนะฮะที่นั่งพิเศษในระดับ First Class นะครับแค่คุณสะสมเรื่องภาพยนตร์ที่คุณดูและสามารถใช้ควบกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากพันธมิตรพาร์ทเนอร์ของเราได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตธนาคาร
โทรศัพท์นะครับสัญญาณโทรศัพท์นะเครือข่ายต่างๆนะครับที่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ SF นะครับได้หมดเลยนะครับถือว่าได้สะสมภาพยนตร์ไปในตัวนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนายพลัสแล้วคุณล่ะพลัสหรือยังถ้ายังนะครับรีบสมัครได้เลยครับบัตร SF Plus นะครับเอาละเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับน้องนายจะไปให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่แบ็คดรอปนะฮะแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้บริหารด้วยมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ฝากในการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่น่าติดตามครับรวมไปถึงปีหน้าด้วยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยกับท่านผู้บริหารของเราครับแล้วก็แน่นอนครับพรีเซนเตอร์คนแรกอ๋ออีก1ช็อตอีก1ช็อตน้องนายคนเดียวนะครับได้ครับโอเคครับพรีเซนเตอร์คนแรกครับของโรงภาพยนตร์ SF นะครับนายณภัทรนะฮะอ้าวขอกดไลค์หน่อยด้านหลังขอกดไลค์ให้น้องนายหน่อยนะฮะหลังจากวินาทีนี้ไปน้องนายจะมอบช่วงเวลาดีนะครับให้กับขอภาพยนตร์นะครับนี่คือพระเอกร้อยล้านจริงๆนะครับนายณภัทรนะฮะขอบคุณน้องนายด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องนายณภัทรด้วยครับและดูแลสุขภาพนะครับขอให้หายป่วยไวๆนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องนายจะดูแลทุกท่านนะฮะที่ชื่นชอบชมภาพยนตร์นะครับในโรงภาพยนตร์ของ SF นั่นเองครับเหมือนกับคำขวัญของ SF ครับที่ว่า Giving People a Great Time นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมภาพยนตร์นั่นเองวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าฝากพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณแขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ